ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะเจาะเด่นประเด็นวิทย์โดยคุณสารดาเอ็งศิรพัฒน์โดยตามปกติแล้วเวลาที่เรารู้สึกว่าปวดหัวหรือว่ามีอาการหนาวๆร้อนๆสิ่งแรกที่จะทำนั่นก็คือเรื่องของการหยิบยามาบริโภคค่ะและยาที่หยิบได้ง่ายมากที่สุดนั่นก็คือพาราเซตามอลค่ะนั่นคือชื่อยานะคะไม่ใช่ยาแก้ปวดหัวยาพาราเซตามอลที่ใครหลายๆคนรู้จักแต่ถ้าหากว่าคุณบริโภคยาแบบนี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาที่นานมากจนเกินไปแน่นอนว่าผลที่ได้กลับมาอันตรายต่อสุขภาพร่างกายอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมนั้นยังนึกภาพนี้ไม่ออกติดตามได้จากสกู๊ปในวันนี้เลยนะคะว่าพาราเซตามอลค่ะใช้ผิดก่ออันตรายได้ถึงชีวิตน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนติดตามได้ในเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะยาพาราเซตามอลหรือยาสามัญประจำบ้านเป็นยาที่อาจจะสร้างผลเสียมากกว่าที่คุณคิดโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอีดินเบิร์กได้ศึกษาผลกระทบจากการใช้ยาระงับปวดหรือยาพาราเซตามอลกับตับและเนื้อเยื่อของหนูจากการทดลองพบว่าในบางสถานการณ์ยาพาราเซตามอลสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ตับได้โดยการทำอันตรายต่อการเชื่อมต่อโครงสร้างที่สำคัญระหว่างเซลล์ที่ติดอยู่กับอวัยวะเมื่อการเชื่อมต่อของเนื้อเยื่อภายในตับนั้นแน่นหนาขึ้นโครงสร้างของตับจะเปลี่ยนไปทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติจนอวัยวะนั้นตายไปซึ่งนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าประเภทความเสียหายของตับนั้นรู้จักกันดีได้แก่ตับอักเสบตับแข็งและมะเร็งตับซึ่งอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้แต่ปัจจุบันนั้นยังไม่มีการเชื่อมโยงความเป็นพิษของพาราเซตามอลซึ่งตอนนี้นักวิจัยกำลังต้องการตรวจสอบว่าการใช้ยาพาราเซตามอลและช่วงเวลาที่ต่างกันนั้นมีผลกับความเป็นพิษต่อตับหรือไม่ดร.ริโอนาร์ดเนลสันจากมหาวิทยาลัยภาคห้องปฏิบัติการด้านโภชนาการและสถาบันวิจัยชีววิศวกรรมกล่าวไว้ว่าพาราเซตามอลเป็นยาแก้ปวดที่เป็นที่ต้องการของโลกนอกจากราคาถูกแล้วยังปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามการใช้ยายังส่งผลเสียต่อตับซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญในการพัฒนายาต่อไปนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงเรื่องของการรับประทานยาพาราเซตามอลเกินขนาดไว้ว่าเป็นอันตรายต่อตับเมื่อผู้ป่วยหรือใครก็ตามที่รับประทานเกินขนาดจะมีอาการดังนี้ใน24ชั่วโมงแรกส่วนใหญ่จะมีอาการคลื่นไส้เบื่ออาหารระยะเวลาสั้นๆเหงื่อออกหรือบางรายอาจไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นเลยในรายที่รุนแรงอาการแสดงของตับวายจะปรากฏให้เห็นและอาจเสียชีวิตได้ซึ่งถ้าเห็นแบบนี้แล้วการใช้ยาเท่าที่จำเป็นและใช้แต่พอเหมาะให้ทานทีละเม็ดเว้นระยะเวลาประมาณ6ชั่วโมงวันหนึ่งห้ามเกิน8เม็ดและถ้ามีอะไรผิดปกติเช่นทานแล้วไม่หายปวดหัวสักทีให้รีบปรึกษาแพทย์ทันทีเชียวนะคะขอบคุณคุณสารดาเอ็งศิรพัฒน์นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นสกู๊ปแบบนี้แล้วน่าจะหยุดยับยั้งชั่งใจในเรื่องของการบริโภคยามากจนเกินไปนะคะสิ่งที่น่าจะดีที่สุดสำหรับสุขภาพร่างกายนั่นก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอบริโภคอาหารให้ถูกต้องครบ5หมู่แล้วก็ออกกำลังกายให้เหมาะสมตามลักษณะวิธีที่เราจะถนัดค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีเบื้องต้นในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะทีมข่าวของเราและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ